สวัสดีครับวันนี้แม็กนิวจะมารายงานข่าวเด็ดข่าวร้อนรอบวันครับผัวแค้นเมียแชทไลน์ Facebook ดึกดื่นนะครับแถมไม่ให้อึบคิดว่ามีกิ๊กทำระเบิดปลาถล่มที่ทำงานนะครับเมื่อเวลา 15.30 น.นะวันที่22ตุลาคม58ที่สภ.เมืองอุดรธานีพันตำรวจเอกภูมิวิทย์เวชกามาผู้กำกับการสภ.เมืองอุดรธานีครับพร้อมด้วยพันตำรวจโทชนรงค์มากพิสุทธิ์รองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจตีฉลามภูมิเมืองขวาสารวัตรสอบสวนพันตำรวจตีอาทิตย์จันทาสารวัตรสอบสวนพันตำรวจสันพินิจวัฒนาสารวัตรสอบสวนร้อยตำรวจเอกอัครพลยี่เกาะร้อยตำรวจเอกจตุพรเวญจกุลร่วมกับแถลงจับกลุ่มนายกล้วยอายุ20ปีชาวจังหวัดหนองบัวลำพูพร้อมของกลางระเบิดขวดที่ประกอบเสร็จแล้ว1ลูกนะครับวัสดุอุปกรณ์ผลิตระเบิดจำนวนผลิตระเบิดขวด1กล่องนะครับชิ้นส่วนระเบิดขวดที่บริเวณแล้วประทัดทรงกลม13ลูกมีด1เล่มไฟแช็กแก๊ส1อันเอกสารประจำตัวที่ถูกไฟเผา2แผ่นและรถจักรยานยนต์ Honda นะครับพันตำรวจเอกภูมิวิทย์กล่าวว่าเมื่อช่วงสายที่ผ่านมามีคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์สีแดงดำผ่านไปหน้าร้านขายอุปกรณ์เสริมสวยในตำบลหมากแข้งแล้วปาระเบิดขวดใส่หน้าร้านเสียงดังสนั่นแต่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บมีเพียงชิ้นส่วนระเบิดตกเกลื่อนจากนั้นเจ้าที่สอบสวนนางสาวบีอายุ20ปีพนักงานขายเครื่องสำอางของทางร้านและภรรยาของนายกล้วยนะครับทราบว่าผู้ต้องสงสัยเป็นสามีที่อยู่กินด้วยกันและมีลูกด้วยกัน2คนเมื่อคืนทะเลาะกันจนดึกดื่นนะและข่มขู่ว่าจะเอาปืนมายิงและเอาระเบิดมาปาให้ตายนะจึงคิดว่าเป็นฝีมือของสามีครับโดยทำงานอยู่ปั๊มน้ำมันในตัวเมืองอุดรต่อมาพลตำรวจโทชนรงค์มากพิสุทธิ์นะครับกำลังนำกำลังติดตามไปที่ปั๊มน้ำมันแต่ไม่พบนายกล้วยมาทำงานจึงไปดักรอที่หน้าห้องพักหมายเลข2หอพักไม่มีชื่อตรงข้ามวัดโพวรารามตำบลหมากแข้งกระทั่งพบนายกล้วยขี่รถจักรยานยนต์กลับมาที่ห้องพักจึงคุมตัวไว้พร้อมตรวจค้นในห้องพบอุปกรณ์ประกอบระเบิดขวดจำนวนมากนะครับโดยนายกล้วยยอมรับสารภาพว่าโกรธแค้นภรรยาที่ไม่ให้นอนด้วยและยังเอาแต่คุยไลน์คุยเฟซบุ๊กจนดึกดื่นจึงโมโหคิดว่ามีกิ๊กใหม่จึงข่มขู่ด้วยปืนปลอมว่าจะฆ่าทิ้งและไปหาซื้อประทัดยักษ์เอาดินปืนมาประกอบเป็นระเบิดไปปาใส่ภรรยาที่หน้าที่ทำงานนะครับเพียงเพื่อจะข่มขู่เท่านั้นไม่ได้หวังเอาชีวิตแต่อย่างใดนะครับ